เป็นอันดับ7ที่เราเลือกสรรแล้วในการจัดงานแต่งงานอีกสักครู่ใน10สุดยอดสถานที่จัดพิธีวิวาเรามุ่งหน้าไปยังวิมานป่าซึ่งการแต่งงานนั้นสุดขีดไปเลยสถานที่ที่เราเลือกมาเป็นอันดับที่6คือสวนซาฟารีช้างบนเกาะบาหลีตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียเพียง8องศาใต้เส้นศูนย์สูตรบาหลีคือ1ใน 14,000 เกาะที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นหมู่เกาะอินโดนีเซียจาก3ล้านคนในบาหลี95% เป็นชาวฮินดูศาสนาของพวกเขาส่วนใหญ่ยกย่องสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เช่นช้างที่เชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของพระพิฆเนศผู้เป็นเทพแห่งภูมิปัญญาแล้วอะไรล่ะจะฉลาดไปกว่าการแต่งงานในสวนซาฟารีช้างที่กว้าง6เอเคอร์ผู้คนรักช้างพวกเขาชอบวานและโลมาอะไรแบบนั้นนี่คือความรู้สึกธรรมชาติที่คนมีต่อช้างผมว่าสิ่งที่เราทำคือสร้างสถานที่แรกในโลกซึ่งประชาชนทั่วไปใครก็ได้สามารถเดินเข้ามาสัมผัสให้อาหารและโอบกอดช้างสวนแห่งนี้เป็นจุดที่สมบูรณ์แบบในการแต่งงานสำหรับบ่าวสาวชาวออสเตรเลียซันดราโลและไซมอนโดฟเมื่อเราตัดสินใจแต่งงานเราไม่อยากทำอะไรธรรมดาคิดว่าจะทำให้ต่างออกไปมันพิเศษมากครับปกติคุณมักเห็นช้างจากระยะไกลที่สวนสัตว์อยู่หลังรั้วหรืออะไรบางอย่างแต่ที่สวนนี้เนี่ยคุณสามารถขี่ช้างได้ดีครับการแต่งงานที่นี่ผสมผสานประเพณีเก่าแก่ของบาหลีกับความสบายที่ปรับปรุงแล้วของปัจจุบันเหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการวัฒนธรรมโดยไม่ต้องหวาดหวั่นที่สวนซาฟารีช้างการผชนภัยเริ่มขึ้นเมื่อคุณมาถึงทางเฮลิคอปเตอร์ที่บินเหนือภูเขาไฟและนาข้าวจากนั้นผ่านป่าดงดิบเข้ามาคุณจะได้สวมใส่ชุดพิธีการทำจากผ้าบาติกของบาหลีเพื่อการแต่งงานสวมมงกุฎทองคำและนักเต้นรำชาวบาหลีจะเข้ามาแสดงตรงหน้าคุณสิ่งที่รู้เกี่ยวกับการแต่งงานบาหลีทุกวันนี้ก็คือมันผสมผสานวัฒนธรรมของบาหลีเข้ามาในงานแต่งงานซึ่งทำให้น่าตื่นเต้นมากแต่วิธีการเข้าพิธีนั้นเป็นเรื่องที่แล้วแต่คุณจะเลือกเรามีหลายทางเลือกรอคุณอยู่เราจะส่งบ่าวสาวเดินออกมาพร้อมวงมโหรีหรือจะแบกเจ้าสาวมาบนเก้าอี้ที่ปูด้วยผ้าซาตินก็ได้หรือจะทางเลือกแบบยิ่งใหญ่อลังการบนหลังช้างก็ย่อมได้อวยพรให้ท่านจงประสบแต่สันติจากพระบิดาพระเยซูและพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยทำมันเหลือเชื่อที่ได้มาในประเทศหนึ่งได้ขี่ช้างอย่าว่าแต่แต่งงานบนหลังช้างเลยค่ะมันวิเศษที่สุดเลยอ่ะขอมอบแหวนวงนี้ขอมอบแหวนวงนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการแต่งงานของเราเป็นสัญลักษณ์แห่งการแต่งงานของเราและคำสาบานและคำสาบานที่เรามีต่อกันที่เรามีต่อกันขอประกาศให้ทั้งคู่แต่งงานกันไซมอนโดฟและเซนดราโลเป็นสามีภรรยากันแล้วพระเจ้าอวยพรจูบภรรยาได้ที่ผมชอบที่สุดในพิธีก็คือการแต่งตัวผมว่าบาหลีมีสถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลกที่ให้ผู้คนมาจัดงานแต่งงานถ้าคุณรักช้างหรือรักสภาพแวดล้อมจะมีที่ไหนดีไปกว่านี้อีกล่ะด้วยสภาพแวดล้อมที่เขียวชอุ่มวัฒนธรรมเก่าแก่และการแต่งงานบนหลังช้างสวนซาฟารีช้างในบาหลีเป็นสถานที่ไม่อาจลืมเลือนเข้ามาที่อันดับ6ในการนับถอยหลัง10สุดยอดสถานที่จัดพิธีวิวาของ Travel Channel เรามาถึงครึ่งทางของการนับถอยหลังแล้วทบทวนสิ่งที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าที่อันดับ10แรนลิโดเนกริลจาเมกาที่ซึ่งรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่อันดับ9
ที่ห้องลาซาลาโรซาแห่งพาราโซเวคิโอฟอเรนซ์จุดแต่งงานสุดยอดในอิตาลีอันดับ8ของเราคือที่โบสถ์ลิตเติ้ลไวท์เวดดิ้งในเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาที่อันดับ7เรากล่าวอโลฮาต่อโอไลด้าลูอาวแห่งมาวีและอันดับ6เราจะได้ฉลาดขึ้นและยังได้แต่งงานที่สวนซาฟารีช้างในบาหลีสถานที่ต่อไปที่จะจัดงานแต่งงานเรามองไปที่สวรรค์เพราะนั่นคือที่ที่คุณจะพบมันเราขึ้นมาสูงเสียดฟ้าบนตึก Empire State ในนิวยอร์กสถานที่อันดับ5ที่เราเลือกตึก Empire State นั้นอาจจะเป็นตึกยอดนิยมที่สุดในนิวยอร์กมันคือสัญลักษณ์ระดับชาติที่ตั้งอยู่ใจกลางแมนฮัตตันที่ Fifth Avenueเป็นโครงสร้างอาร์ตเดโคที่สวยงามและบนยอดยังทำให้เห็นภาพกว้างอันน่าอัศจรรย์ของแมนฮัตตันและทั่วทั้งนิวยอร์กอีกด้วยมันเป็นที่ที่คลาสสิกและโรแมนติกมากซึ่งคู่รักจะตกหลุมรักกันและมักจะหวนกลับมาแต่งงานกันที่แม้ว่าจะชื่อเสียงโด่งดังและสูงตระหง่านถึง102ชั้นเหนือแมนฮัตตันตึก Empire State ยังเป็นสถานที่แต่งงานที่รู้จักกันน้อยมากในนิวยอร์กตึก Empire State เป็นหนึ่งในสถานที่เก็บความลับของการแต่งงานในนิวยอร์กคุณสามารถจัดงานเล็กๆได้ที่นั่นนำครอบครัวและเพื่อนกลุ่มเล็กๆมาด้วยและคุณก็จะมีทั้งหมดของนิวยอร์กรอการสำรวจและเพลิดเพลินอยู่ข้างล่างขณะที่เริ่มชีวิตการแต่งงานใหม่ว่าที่บ่าวสาวเอียนพูแมนและพอล่าเคยได้ยินเกี่ยวกับตึก Empire State อย่างแน่นอนพวกเขาเดินทางไกลมาจากเมืองบอนนี่สกอตแลนด์มายังสถานที่แต่งงานแสนสวยแห่งนี้ครั้งแรกเราตัดสินใจเลือกนิวยอร์กและเราอยากจะมาอเมริกาเสมอเราคิดว่านิวยอร์กน่าจะพิเศษนะคะเมื่อบอกทุกคนว่าจะแต่งงานที่นิวยอร์กพวกเขาบอกว่าโอเคก็ดีแต่พอบอกว่าเป็นตึก Empire State พวกเขาจะสนใจทันทีเลยครับฉากการแต่งงานของเอียนและพอล่าอยู่สูงเหนือความสับสนวุ่นวายของ Big Apple ขึ้นไป800ฟุตห้องที่อยู่บนชั้นสังเกตการที่86นั้นมีพื้นที่จำกัดดังนั้นรายชื่อของแขกก็เช่นกันทว่าแม้จะเป็นเช่นนี้แต่กลับมากไปด้วยความโรแมนติกเวลาพวกเขาเห็นกันและกันนั่นคือนาทีก่อนที่ฉันจะเริ่มงานตอนที่พวกเขามองตากันเราได้ขออัญเชิญพระผู้เป็นเจ้ามาสถิตอยู่กับเรานะบัดนี้ในยามที่เรายืนอยู่เหนือตึกอันสง่างามเทียบเทียมฟ้าและจากนั้นแน่นอนแหวนและเพื่อนรักของผมและเพื่อนรักของผมผมเป็นของคุณผมเป็นของคุณผมขอรับคุณเป็นภรรยาผมขอรับคุณเป็นภรรยาคู่กันตลอดไปคู่กันตลอดไปรักกันไปแสนนานรักกันไปแสนนานแบ่งปันร่วมกันแบ่งปันร่วมกันค้นพบร่วมกันค้นพบร่วมกันฉันชอบตอนแลกแหวนกันที่สุดเลยค่ะเวลาที่พวกเขาทำมันด้วยหัวใจแบบวันนี้มันน่าประทับใจมากด้วยแหวนวงนี้เราแต่งงานกันเราแต่งงานกัน ฉันยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติมากที่จะประกาศให้ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันยินดีด้วยค่ะจูบเจ้าสาวได้แล้ว ฉันไม่รู้เลยค่ะว่าขึ้นมาบนนี้แล้วจะรู้สึกยังไงแต่มันเกินกว่าที่คาดเอาไว้มันวิววิวเหลือเชื่อจริงๆนะคะฉันไม่รู้ว่ามีที่ไหนอีกที่จะเทียบที่นี่ได้นะคะไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วไม่มีแน่ๆพิเศษสุดๆครับทั้งงานและพิธีทั้งหมดมันน่าประทับใจและพิเศษมากๆฉันจะไม่มีวันลืมวันนี้เลยนะคะแด่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเดิม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 ไม่ใช่แค่อำนาจที่ฉันมีแต่เพราะความงดงามและมันคือสัญลักษณ์ที่แสนพิเศษของนิวยอร์กด้วยสถานที่ตั้งอันวิเศษประวัติเกียรติภูมิและวิวที่ตระการตาตึก Empire State ยืนตระหง่านเป็นอันดับที่5ในการนับถอยหลังของเราจุดหมายต่อไปใน10สุดยอดสถานที่จัดพิธีวิวาของเรานำเราไปยังดินแดนบริสุทธิ์หมายถึงหมู่เกาะเวอร์จินไงครับเรามุ่งหน้าไปยังเกาะเซนจอนที่ล้ำค่าในทะเลแคริบเบียน
และจุดที่จะทำให้งานวิวาห์หมดกังวลไปเลยมันคืออ่าวคาดิว